ิวเจ้าตอนนี้เฮาอยู่ที่ไหนกันนี่เจ้าตอนนี้เฮาอยู่บ้านรักสมุนไพรเจ้าติดทําโครงการการทําสร้างบ้านด้วยไม้ไผ่เจ้าตอนนี้เฮาก็มาอยู่ดงป่าไผ่ซึ่งปันใจปันปูไม้ไผ่นะเจ้าเพื่อเอาไว้สร้างบ้านเองนะคะเจ้ารู้สึกว่าเนื้อทีในการปลูกเยอะมากแล้วปันยังมีโครงการอะไรอย่างเจ้ามิวมีโครงการที่โดยร่วมมือกับสมาพันธ์ SME ไทยแล้วก็รวมมือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเจ้าทำโครงการนี้ขึ้นเจ้าส่วนรายละเอียดจะเป็นเจ้าใดนั่นเราไปพบกับอาจารย์ธีราชดาวไทยส่งกันเลยเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าอาจารย์เจ้าไม่ได้ยินแล้วอ่ะอาจารย์เนี่ยจะมีโครงการการสร้างบ้านโดยไม้ไผ่ไหมเจ้าครับแล้วการสร้างบ้านโดยไม้ไผ่นี่มีจุดประสงค์จะทำเพื่ออะไรเจ้าคิดแอบบัดตรงเดือดนี่ตรงว่าจริงๆนี่ถูกเขาอยากเอาระบบนิเวศคือป่าเนี่ยคืนมาเมืองไทยพอเมื่อ50ปีที่แล้วถูกเขาเดินดอยขึ้นมาเนี่ยป่าไม่เขียวชะอุ่มหมู่คนอยู่จุ่มอกเย็นใจอยู่ดีมีสุขเนาะแต่นั่นมาเดียวเนี่ยขนกันนักเขาก็ต้องเผลิดขึ้นดอยเที่ยวป่านะครับเพื่อใจพื้นที่หากินทำมาหากินกันตัวเก่าก็นอนอย่างจะได้เนี่ยนะไม่ชนิดอื่นในหลวงก็บอกว่าต้องปลูกมันก็ขึ้นแต่ว่ากะยังบานเพิ่นก็สวรรค์โคตรไปแล้วเนาะเขาว่าไอ้ไผ่ตัวก็มีความถนัดเรื่องไผ่ไผ่น่าจะเป็นไม้ตอบโจทย์หรือเป็นไม้น้ำรองโดยเฉพาะพื้นที่บุกลุกพื้นที่ขัดแย้งเนี่ยไผ่เนี่ยมันปลูกแบบเทวดาเลี้ยงแล้วก็มาได้ใจสารเทนี้อย่างนั้นแล้วก็ยึดหน้าดินได้ดีมากมากก็ป้องกันการชะพังละลายหรือซอยโลชันได้อย่างดีเลยเนาะเกาะตั้งยิงทั้งเหนือเขาเนี่ยดอยนะเพราะที่ทำกินคนมันหนึ่งมือเดือเขามีน้อยมาทีละหักเราต้องขึ้นดอยกันเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเอ๊ะภัยนี่แหละตามเดือนลบเดือนก็จะเขียวลื่นลื่นตัวบ้านตัวเมืองแล้วก็เดินประชาสัมพันธ์มาเนี่ยทั่วประเทศอ่ะก็มีคนเห็นตัวเองมีแนวร่วมมีชู้ทั้งใจเยอะแยะเลยมีความพร้อมแต่แต่ตัวก็ไม่เป็นเบี้ยก่อนสร้างบ้านไม่ไผ่ที่ไหนก็ไปเป็นคุยประเทศอ่ะก็นี่เอามาจัดที่บ้านตัวเก่าผ่องเนาะก็เลยเกิดวันที่23ถึง25กุมภาพันธ์นี้ถึงนี่คือการสร้างบ้านไม่ไผ่และคือองค์ความมุ่งไม่ไผ่แบบครบวงจรครับอันขอถามหน่อยนะเจ้าอ่ะการสร้างบ้านไม่ไผ่เนี่ยมีข้อแตกต่างอะไรกับการสร้างบ้านธรรมดาเจ้ามั้ยเพราะว่าการสร้างบ้านไม่ไผ่มีข้อดีมากกว่าบ้านการสร้างบ้านในสิ่งนี้โอ้ยอยากจะถามคำถามเนี่ยเนาะเพราะว่านี่สมัยรุ่นอาจารย์เนี่ยบวรุ่นเธออาจารย์นี่หนักสุดก็คือตีวัวใส่ก็คือบ้านรุ่นอาจารย์นี่สามสี่แสนก็มีบ้านอยู่ได้สบายแต่กระจายนี่ไม่ห่างกันรุ่นเธอเนี่ยตีบ้านต้องเป็นล้านคอนโดต้องเป็นล้านถึงจะอยู่กันได้เนาะก็มาว่ามันน่าจะมีวัสดุทางเลือกไอ้หยังที่ตอบโจทย์บ่เป็นนี่เป็นสินเหมือนแล้วก็ลักโลกด้วยมาทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยเดือนก่อนเนี่ยก็ทางสภาได้หนีกับทางศูนย์บ้านเพื่อจะถามเรื่องบ้านโฟมมาแล้วเนาะเดือนเนี้ยอาจารย์ก็ทำบ้านไม่ไผ่คือจะเอาระบบนิเวศขึ้นมาเขียวเอฟเฟกต์ทั่วประเทศไทยเนี่ยแล้วก็บ้านไม่ไผ่เนี่ยเอาชัดๆแล้วเมื่อเหตุการณ์เดือนสักสองปีที่แล้วเนี่ยที่พม่าดีจ่าพี่จิจุ้ยเขาเนี่ยโอ้แผ่นดินไหว 6.2 ลิกเตอร์บ้านคนดีมีห่างที่ทำด้วยปูนพังมีตายตัวเองบ้านนี้ทำไม่ไหม้เนื้อแข็งไม่หมาขาไม่ซักไม่ยังมีพังมีสูญเสียตัวเองแต่บ้านไม่ภัยที่เจ้าเขาบนเนี่ยบนหม่อนร้อยเนี่ยหมอกโยกเยกวัดเสียวก็ยังอยู่ได้แท่งน้ำที่อาจารย์ไปทำไว้8เมตรสูงยังไป2วันเด้งก็ไม่ยังที่เก่าเดี๋ยวรัฐบาลต้องดินห้องหาจานโต๊ะอะไรอยากให้ถึงกลับไปช่วยกันส่งเสริมทําเรื่องนี้สร้างบ้านด้วยไม้ไผ่ประหยัดพลังงานแอร์กับเราต้องเปิดพัดลมบ่ต้องใจนะดักหูเย็นใจดีเนาะแล้วบ่ต้องเป็นหนี้เป็นสินเหมือนบ้านปูนบ้านไม้พวกนั้นน่ะอาต้องใจเป็นล้านอย่างที่ว่าแต่เนี่ยถ้าเฮาสมรรถะรัก 4-50,000 ก็อยู่ได้รักเท่ๆน้อย 2-3 แสนก็อยู่ได้และอยู่ได้เป็นร้อยปีเพราะเรื่องปวกเรื่องมอดเรื่องความชื้นเรื่องพวกนี่จบอาจารย์จะจัดการนี่มีความมั่นใจว่าไปถามนักกิจต่างๆต่างประเทศเนี่ยอยู่ได้
50ปีขึ้นไปการันตีเลยเนาะครับโครงการสร้างบ้านด้วยไม้ไผ่นะคะเป็นไอ้โครงการที่สมาพันธ์ SME ต่อภาคเหนือตอนบน2ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาค่ะที่จะจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไม้ไผ่นะคะโดยที่ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยเราช่วยในเรื่องของค่าวิทยากรก็ค่าวัสดุฝึกอบรมค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมนะคะทางสมาพันธ์ก็จะดูแลเรื่องของอาหารเรื่องของที่พักเรื่องของไอ้อื่นๆเกี่ยวกับการฝึกอบรมของหลักสูตรนี้ค่ะเป็นความร่วมมือกันจะเรางบประมาณในการสร้างบ้านไม้ไผ่หลังนึงต้องใส่เงินประมาณเอาหมอกกุฏิพระอะไรกันเนาะกุฏิพระหลังใหญ่ๆทันพระครูอะไรกันถ้าหากว่าเป็นไม้ติดประแจนั้นยาแต่ก็มีวิธีแนะนำถนอมเนื้อไม้คืออยู่ได้เป็น10ปีเหมือนกันเนาะแต่ประแจน้ำยามันจะเห็นนะจะบ้านอาจจะพ้นปัญญาแต่ก็มีวิธีเอาคู่ปัญญาต้องกินในอดีตเฉียดใจความห้อนกะใจการลนไฟการย่างไฟการแจน้ำถ้าทำคือมันถึงขนาดมันก็อยู่ได้เป็น10ปีเหมือนกันหลังละก็อยู่ละมาถึงแสนเนาะแล้วว่ากูที่ท่านบอกกูที่บายนะแต่ถ้าเจ้าน้ำยาเดียจากก็จะแนะนำเนี่ยนี่อยู่ร้อยปีประท้องน้ำยาทิมบอนะฮะอันนี้ก็จะแปลงหน่อยละแสนขึ้นหรือหลายแสนแล้วแต่ดีไซน์ที่มันแปลงเนี่ยอยู่ที่ดีไซน์บอกว่าจะซิกเส้นดีกระบี่หรืออยู่ที่ใดๆของโลกสลาไทยนี่เก่งยินดับท็อปเทนเนาะอันนี้หลักหลายล้านครับอันนี้อยู่ที่สไตล์อยู่ดีดีไซน์เจ้าแล้วอายุการใช้งานเจ้าถ้าตามสภาพธรรมชาติเลยเจ้ามันจะอยู่ได้ประมาณกี่ปีเจ้าถ้าบ่าแจ่น้ำยาตัดมาปลูกเลยเนี่ย3ปี5ปีพวกหมอดลงน่ะเชื้อราขึ้นปลวกกินแต่ถ้าใจภูมิปัญญาเฮาบอกว่าจะใจความห้อนก็ใจน้ำก็ถ้าทำได้ถึงแจ่ได้ถึงอบได้ถึงเนี่ยเผาได้ถึง10ปีขึ้นไป10ปีขึ้นไปก็ถือว่าคุ้มนะวิทยากรครับคนเข้าอบรมนี่มีจากองค์กรไหนพอมีคนจากที่ใดมาพอมาเจ้าแอมน่าจะติงยิดติงยิดอยู่แต่มาคิดไปคิดมาไปอบรมเดี๋ยววิทยากรที่ไหนกับมันเหมือนกันเว้ยนะคนเพื่อนดีบอกใครนักสุดใหญ่มันจะเป็นโอ้บางรุ่นมีเผียวรัฐมนตรีกับมีผู้ว่ายิ้มดีกันไหมเนาะเปิดใกล้ใกล้เกษียณเนี่ยเปิดหุ้นข่าวเปิดกันมาแล้วเออเปิดจะไปแปลงบ้านเปิดก้าถ้าเปิดจะไปปลูกไผ่ก้าเนาะมูนี่เป็นหลักเสียแล้วเป็นไอ้กลัวง่อมหูนะสันเตือเป็นมูสลาเนาะมูช่างมูช่างมูเตือเป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างนี้นะเช่นเขาทำเกี่ยวกับไม้เขาอาจจะไม่พอว่าน้ำยาแจ่ไม้ถ้าเขาทำธุรกิจไฟมันเกิดขึ้นมากมายเนี่ยเขาจะได้ทำน้ำยาแจ่ไม้เข้ามาได้จะได้นักวิจัยของตรงนี้เนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นอบรมครั้งนี้ต้องการ45คนก็ครบละมาเดียวก็ครบละ45คนเพียงแต่ว่าต้องการคนแต้ๆกลัวสมัครมาแล้วจะมาบีบสิวเล่นให้เมาอ่ะเอาประเภทเอาแต้นะครับเพราะนั้นคนที่มาเกินก็จะพอว่ามันมาแต้กับแต้เนี่ยพ่อตั้งใจมากๆเลยดีครับเขาเป็นวิทยากรเนาะวิทยากรก็นี่กับมีอาจารย์เป็นวิทยากรเนาะอาจารย์ธีรัตน์อาจารย์โตเนี่ยก็จะมีขุนโยกนี่ถือว่าเซียนภัยระดับพันภัยประเภทเอามือหลุดของพวกภัยอย่างเนี้ยมาจากสายแก้วเนาะคุณนัทนันนี่เป็นน้องของท่านประพัฒน์ปัญญาชาติรักอันนี้ไผ่ของท่านประพัฒน์เป็นไผ่อันนี้ก็ทำบ้านอยู่ที่ทำบ้านไผ่อยู่ที่ลำปางจนโดยเฉพาะที่ฟาร์มเพชรลันนาเป็นดีกระชอนบอกว่าระดับธรรมดากลางๆหรือไฮคลาสได้ทุกราคาหรือท่านศรีสะเกษจิ๋วเหมือนจังหวัดเลยเราคนที่ท่านด้วยศรีสะเกษนี่จะเก่งเรื่องกฎบัตรกฎหมายเรื่องการบริหารจัดการความหู้องค์รวมเมืองไผ่ทั้งหมดจนแก้ชงแก้ดันไม่ไพ่เป็นมติครม.ออกมาเนี่ยก็ช่วยร่วมด้วยช่วยกันโดยมีคุณศรีสะเกษเนี่ยเป็นหัวขบวนอยู่กับไม้ร่วมที่นี่ถึงสี่กับมีลูกโชคเห็นไหมมูเมนโจเนี่ยหัวลุงโชคมาที่จะแห่กันบ้างนึงเนี่ยลุงโชคเนี่ยก็เป็นเพศสายเยี่ยวสายแข็งของมูเมนโจรุ่นเขาจริงอะแต่ว่าบารมีลุงโชคนั่นแค่เปิดเป็นสวนลุงโชคร้อยอะไรที่วังน้ำเขียวนครราชสีมาเพื่อทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่กุญยางโดยเฉพาะภัยมารวมทั้งนี้ด้วยถือว่า
การสร้างบ้านไม้ไผ่เนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์จริงๆอ่ะมีประโยชน์ต่อชาวบ้านคนในชุมชนมากเลยนะเนาะถ้าเกิดว่าเขาสนใจอะไรอย่างเงี้ยจะมีประโยชน์กับเขามากแต่ว่าตอนนี้โควต้าเต็มแล้ว45คนจริงๆห้าเกินได้ห้าเกินได้ละอาจารย์กับปวารณาตัวว่าถึงเปิ้นบ่ได้มาเข้าร่วมกันเนี่ยบ่ประหยัดคนอื่นไกลโดยเฉพาะคนประหยัดถ้าสนใจอ่ะ24ชั่วโมงนายจะขับรถไปเบากาจ้างรางวัลจ้างสยามเป็นความสุขที่จะไปบอกกล่าวพี่น้องอย่างเช่นมันบันบัวเนาะบันบัวเนี่ยถือว่าต้นทุนคือไผ่แต่ผมว่าใครนี่บันบัวจะมาก่อนจะงานทีนี้ยังบอกว่าจะได้เจอบ่มาก็จ้างอาจารย์เจ๊ไปหาเขาเองเจ้าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เจ้าคุณความรู้แล้วก็อธิบายถึงว่าการสร้างบ้านด้วยไม้ไผ่แบบการันตีการันจะเกิดขึ้นนี่มีประโยชน์จะได้เจ้าอย่าลืมนะเจ้าถ้าได้ผ่านมาตั้งนี่นะเจ้าแวะมาได้ตีบ้านลักสมุนไพรนะเจ้านอกจากจะได้ชมบ้านไม้ไผ่แล้วยังมีหนวดแผนไทยแล้วก็มาเลือกซื้อสินค้าเหมือนกันมุ่น้องสองคนได้ตีนี่เลยเจ้า